อ้าวต้นไม้ฉันตายแง่แก่ใส่อะไรเยอะแยะขนาดนั้นชิดโคนต้นขนาดนั้นไม้กระถางก็ตายหมดกันพอดีกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะใครเคยมีประสบการณ์ใช้ปูนขาวปูนเปลือกหอยในการเกษตรบ้างคะเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะและในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้ทดลองใช้ปูนเปลือกหอยครั้งแรกกับต้นไม้กระถางค่ะท่านผู้ชมคะผลปรากฏว่ามีทั้งต้นไม้ที่บางตายแล้วก็มีทั้งต้นไม้ที่เติบโตงามดีมากๆมาดูกันค่ะดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกรุณาใช้ให้ถูกวิธีด้วยนะคะท่านผู้ชมอัตราการใช้ปูนขาวปูนเปลือกหอยปูนที่ใช้สำหรับการเกษตรเช่นใช้ในการรองก้นหลุมหรือว่าใช้โรยรอบๆต้นไม้ควรจะโรยในปริมาณที่เหมาะสมโดยเฉพาะไม้กระถางเนี่ยควรจะโรยห่างจากโคนต้นไม้ด้วยนะคะโดนมาแล้วค่ะคืออย่างนี้ค่ะถ้าปลูกไม้ผลใช้1กิโลกรัมต่อหลุมถ้าไม้กระถางใช้1ถึง3ช้อนแกงให้ดูขนาดของกระถางเป็นหลักนะคะปรับตามขนาดของกระถางค่ะอย่าใช้เยอะเกินไปนะเดี๋ยวต้นไม้ช็อกหรือจะหว่านในแปลงปลูกพืชผักก็ใช้100ถึง300กิโลต่อไร่ต่อปีและเมื่อปรับสภาพน้ำหรือดินให้ใช้ในอัตรา40ถึง60กิโลกรัมต่อไร่หว่านให้ทั่วบ่อหรือพื้นที่ค่ะการโรยปูนขาวมีประโยชน์อะไรบ้างจะบอกว่าปูนขาวเนี่ยเขาเป็นสารปรับปรุงดินค่ะท่านผู้ชมปรับสภาพดินให้มีความเป็นด่างมากขึ้นเช่นกรณีที่ดินเป็นกรดจากปุ๋ยไนโตรเจนสารละลายหรือเมื่อเวลาโดนน้ำฝนที่มันตกหนักๆอะค่ะดินมันอาจจะมีความเป็นกรดมากจนเกินไปและประโยชน์อื่นๆได้แก่การเพิ่มกิจกรรมของไส้เดือนการปรับปรุงโครงสร้างของดินและหญ้าค่ะดังนั้นเมื่อดินอยู่ในสภาพดีแล้วสักพักเราก็จะให้ปุ๋ยกับต้นไม้ค่ะเพราะมันจะทำให้ต้นไม้รับธาตุอาหารได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะท่านผู้ชมตัวอย่างเห็นกันชัดๆเลยนะคะท่านผู้ชมคือต้นพีทูเนียต้นเนี้ยกระถางมันเล็กแล้วใส่ปูนเปลือกหอยเยอะเกินไปแล้วก็ใส่ชิดต้นจนเกินไปผลปรากฏว่าเกือบตายค่ะท่านผู้ชมต้องรีบเปลี่ยนดินเลยค่ะดีขึ้นแต่ก็จะรอดไหมต้องรอดูค่ะและเนื่องจากว่าใช้ปูนเปลือกหอยครั้งแรกนะคะท่านผู้ชมจึงทำให้เข้าใจผิดอยู่3เรื่องค่ะจากการทดลองนะคะเข้าใจผิดว่า 1. ปูนขาวสามารถปราบเชื้อราฆ่าเชื้อโรคในดินได้ไม่ใช่ค่ะ 2. เชื่อว่าปูนขาวใช้ปราบแมลงศัตรูพืชได้ไม่จริงค่ะยังอยู่เหมือนเดิม 3. เชื่อว่าปูนขาวปราบเชื้อราฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้เข้าใจผิดเต็มๆค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือปูนเปลือกหอยช่วยปรับสภาพดินนั่นเองค่ะและมีต้นไม้บางต้นนะคะที่ใบเหลืองแล้วโรยปูนขาวในปริมาณที่พอดีได้ผลดีมากค่ะกลับมาออกดอกอีกครั้งเลยค่ะและโดยเฉพาะต้นส้มจี๊ดนะท่านผู้ชมติดผลดีขึ้นมากๆเลยผลใหญ่ด้วยค่ะพอดีไม่มีเครื่องวัดค่าดินนะคะเลยใช้วิธีสังเกตเอาค่ะโอ้ส้มจี๊ดออกดอกดีๆผลก็ใหญ่ๆค่ะส่วนผักสวนครัวนะคะท่านผู้ชมใบเนี่ยเขียวขจีขึ้นงามมากเลยค่ะท่านผู้ชม
สงสัยดินน่ะจะโดนปุ๋ยเคมีเยอะมันก็เลยเค็มหรือไม่ก็โดนน้ำฝนแน่เลยพอปรับสภาพดินเนี่ยงามจังเลยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะเนี่ยอุ๊ยท่านผู้ชมพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วสวยไหมงั้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะส่วนดอกพุธต้นเนี้ยน้ำขังนานเกินใบเหลืองหลุดร่วงหมดเลยใส่ปูนเข้าไปตอนนี้กลับมาออกดอกเฉยค่ะดีจังเลย